หมอบีทูตสื่อวิญญาณหลุดพูดเรื่องแตงโมไม่ใช่อุบัติเหตุพร้อมเล่านิทานให้ฟังหมอบีทูตสื่อวิญญาณพูดเรื่องแตงโมนิดาไม่ใช่อุบัติเหตุทุกจุดมีเงื่อนงำไม่ว่าผลตามกฎหมายจะออกมาอย่างไรกฎแห่งกรรมจะตามไปตลอดวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือที่เรารู้จักในนามหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้พูดในรายการทูตสื่อข่าวเกี่ยวกับคดีแตงโมนิดาว่าผมไม่ยุ่งเรื่องคดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าคนในประเทศและต่างประเทศเห็นแล้วมันสะเทือนใจมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บอะไรแบบนี้เนอะแต่นี่มันแบบวุ้ยตายละเผลอพูดไปละจากนั้นหมอบีได้กล่าวว่ามีสื่อหลายสื่ออยากให้ผมออกไปพูดช่วยแตงโมแต่ผมไม่รับเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราแต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจและไม่โอเคหมอบีในรายการทูตสื่อข่าวจากนั้นหมอบีจึงได้เล่าเรื่องโดยบอกว่าเป็นนิทานย้ำว่าไม่ต้องเชื่อกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งชวนคนคนหนึ่งขึ้นเรือคงไม่ได้ชวนขึ้นมาเล่นเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเงื่อนงำทุกจุดไม่รู้ว่าใครผิดถูกแต่พฤติกรรมหลายอย่างผิดปกติมีเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นคนคนนั้นรู้ไม่พอใจเพราะไม่รู้มาก่อนว่าจะโดนเอาไปทำอะไรเจตนาของคนที่พาไปไม่ได้ต้องการฆ่าแต่เพื่อนำไปให้ใครสักคนเจ้าตัวรู้ก็ไม่พอใจจนเกิดเหตุการณ์ที่พลาดพลั้งหมอบีกล่าวต่อว่ามีคนบอกว่าให้ปล่อยไปอย่าให้เรื่องมันยาวเดี๋ยวคนก็ลืมสักพักคิดว่าไม่ดีกลับมาหาดีกว่าทำให้ดูเป็นอุบัติเหตุบอกว่าเสียจะเห็นได้เลยว่าดูผิดปกติทุกเรื่องซึ่งประหลาดผมเชื่อว่าเราทุกคนคิดได้แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ดูคิดไม่ได้เชื่อเถอะว่าไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ตามกฎแห่งกรรมจะตามไปตลอดหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่มาทูตสื่อข่าว งานเข้าดราม่าจนได้ดีเจพุทธุยตอบมดดำถามไปงานแตงโมไม่ตอบคำถามกลางรายการงานเข้าเลยดราม่าจนได้ดีเจพุทธุยตอบมดดำถามไปงานแตงโมไม่ชาวเน็ตฟังคำตอบแห่คอมเมนต์ต่างนา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 ดีเจพุทธพุทธิชัยควงจุ๋ยวรัฐยาไปออกรายการแฉเมื่อวันที่10มีนาคม65ขณะกำลังรอเข้ารายการเปิดใจถึงการเป็นผู้จัดละครและความพยายามในการมีลูกยากเคยเครียดหนักมีช่วงหนึ่งมดดำคชาภาซึ่งกำลังอ่านข่าวแตงโมภัทรธิดานิดาได้ถามสาวจุ๋ยขึ้นมาว่าไปงานศพแตงโมไหมโดยจุ๋ยตอบว่าไม่ได้ไปเพราะว่าจุ๋ยไม่ได้ทำงานร่วมกับน้องแต่ว่าแสดงความเสียใจด้วยวิธีอื่นขณะที่ดีเจพุทธไม่ได้ตอบว่าอะไรเพียงแต่ยักหน้ากลายเป็นดราม่างานเข้าโดยเฉพาะกับดีเจพุทธชาวเน็ตเข้ามาดราม่าคอมเมนต์ต่างๆนานาว่าเคยร่วมงานกันก่อนแตงโมเสียชีวิตงานเข้าดราม่ากลางโซเชียลอาทิถ้าตอบว่าไม่ได้ไปเพราะไม่ว่างติดงานอันนี้ยังน่าให้อภัยนะแต่นี่ตอบออกมาได้ว่าไม่เคยร่วมงานแล้วผัวตัวเองไม่เคยร่วมงานหรอวะจุ๋ย3008เอาแปะเวลาไว้ให้แล้วใบไม้ที่ปลิดปลิวก็เล่นด้วยกันหลายฉากนะเพิ่งผ่านไปไม่นานเองควรไปหน่อยไหมพุทธะทำไมดีจะพุทธไม่โพสอะไรหรือไปงานที่แตงโมเลยทั้งที่เคยร่วมงานกันพุทธก็ควรไปไหมอะคือร่วมงานกับแตงโมมาอะขออนุญาตแสดงความเห็นหน่อยนะคะสำหรับเราคิดว่ากรณีคุณจุ๋ยที่บอกไม่เคยร่วมงานกันเลยไม่ได้ไปแต่คุณเคยอยู่ช่อง7เหมือนกันคุณจะไม่ไปแสดงความเสียใจหน่อยหรอจำเป็นด้วยหรอว่าไม่สนิทเลยไม่ไปอย่างน้อยก็เคยทำงานที่เดียวกันและเป็นผอ.เหมือนกันตักกับคุณป่วยมากจริงๆเผลอที่แตงโมเคยบอกเพื่อนๆว่ามีดาราไม่คุยด้วยอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนคุณพุทธเคยร่วมงานกันเข้าฉากด้วยกันบ่อยและเรื่องนั้นก็ดังมากๆแต่ไม่มีการโพสอะไรและไปงานใจคุณดำมากนะผอ.ย.หลายคนอาจจะอิจฉาจุ๋ยแต่สำหรับเราคือไม่คะเป็นต้น
กว่าละครสาวไทยพบรักฝรั่งอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยิ่งกว่าละครกับเรื่องราวความรักของสาวไทยที่ได้ไปพบกับหนุ่มอิตาลีทางออนไลน์ก่อนกลายเป็นความรักที่มีการลองใจบอกผมจนนะก่อนเฉลยพีคที่แท้เป็นลูกประธานบริษัทเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากที่ผู้ใช้ TikTok ซาร่าขีดล่างเซบ้าหรือคุณซาร่าได้โพสต์เรื่องราวความรักของตนกับแฟนหนุ่มอิตาลีมาสเข้มจากรักทางไกลที่ต้องคบหาดูใจกันผ่านวิดีโอคอลพร้อมกับเรื่องราวการลองใจคนรักโดยเธอได้โพสต์คลิปเล่าเรื่องพร้อมกับข้อความระบุว่าเมื่อสามีแกล้งจนลองใจโดยคุณซาร่าได้เล่าว่าตอนแรกที่คุยกันนั้นหนุ่มอิตาลีรายนี้ได้บอกกับเธอว่าเขานั้นเป็นแค่พนักงานบริษัททำความสะอาดคนหนึ่งจนไม่ได้มีเงินมากเหมือนกับใครเขาจะรับได้ไหมแน่นอนว่าคุณซาร่าก็รับได้และตอบไปว่ารวยจนไม่สำคัญเราช่วยกันสร้างเดี่ยวก็รวยและเธอก็เห็นว่าหนุ่มอิตาลีคนนั้นต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อเก็บเงินมาทายและตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่นั้นคุยกับทั้งสองก็ให้กำลังใจกันและกันทุกวันก่อนที่คุณซาร่าจะเซอร์ไพรส์หนุ่มอิตาลีรายนี้ด้วยการส่งดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเขาทำเอาหนุ่มอิตาลีน้ำตาซึมเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้มาก่อนเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่เดินทางมาได้ถึงระยะหนึ่งแฟนหนุ่มอิตาลีก็ได้ตัดสินใจบอกความจริงว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นลูกชายประธานบริษัทและที่เขาสารภาพก็ในตอนนั้นเขาเห็นคุณซาร่าเครียดเรื่องเงินหลังจากที่รายได้ของเธอลดเพราะต้องเผชิญกับปัญหาจากโควิดก่อนที่เขาจะให้ความช่วยเหลือเธอทั้งที่ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนจนในที่สุดชีวิตรักของทั้งคู่ก็ไปถึงจุดสูงสุดคุณซาร่าและแฟนหนุ่มได้ตัดสินใจแต่งงานกันและกลายเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยว่าหลังจากที่คุณซาร่าได้นำเรื่องราวชีวิตรักของเธอออกมาเผยแพร่ก็กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนมีคนเข้ามาดูคลิปแล้วกว่า 2.9 ล้านครั้งและยังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณซาร่าในครั้งนี้พร้อมกับชื่นชมว่าเธอนั้นเป็นคนดีที่ไม่มองคนจากฐานะหรือเงินทองทำให้ในที่สุดเธอก็ได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างก็เข้ามาเขินและแซวคุณซาโรว่าชีวิตอย่างกับในละครพร้อมกับอวยพรให้เธอมีความสุขมากๆขึ้นไป